วัสดีครับอยู่กับตีเล็กสายมันครับสำหรับบรรยากาศวันนี้ครับหลังฝนตกหยุดไปนานหลายวันเลยครับนี่เข้ามาเล่นที่บ่อเด่นเหลือแมคโครอยู่2คันนะครับน้ำเต็มหนองเลยคงจำกันได้นะครับหนองนี้เหลือเจ้าโคเปโก้อยู่2ตัวครับกำลังขุดใส่10ล้ออยู่เลยนี่มาชมครับวันนี้มาเจอล็อกกี้สีเหลืองสุดหล่อครับเหมือนเคยเห็นที่ไหนแล้วเนี่ยจัดหล่อเลยครับใช่ไหมพี่มายมดูอยู่หรือเปล่าครับด้านท้ายนะครับสติกเกอร์เขียนว่ามะยมหวานคลาสสิกนี่ถลอกหมดแล้วหายหมดแล้วครับจำกันได้ดีครับรถคันนี้สีเหลืองฝาครอบหลุดรถหายหนึ่งข้างนะครับจากแจ่มเลยสีเหลืองของผมสีฟ้าเป็นรถของพี่มะยมครับหายไปดูไม่โผล่กันบ้างคนเหนือขี้เล่นครับฝั่งนี้เดก้าครับจอดรอคิวออกมาแล้วครับล็อกกี้สีเหลืองโอ้แรงจริงๆครับสับแต่ละทีนี่กระโดดตรงๆเลยไปแล้วถึงคิวเราแล้วอ
และนี่นะครับสำหรับมีหลายท่านนะครับถามมาว่าหัวเกียร์เป็นยังไงเดี๋ยวดูหัวเกียร์กันก่อนครับนี่อันนี้เก่ายุ่นนะครับ 1,500 นะเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะหัวจับนี่ตัวนี้ก็มันจะเป็นด้ามต่อ2ท่อนนะครับ2ท่อนในเหล็กในเหล็กแป๊บท่อนนี้นะก็คือมันจะเป็นเกลียวขันกับตัวนี้นะกับด้ามเก่าขึ้นมาต่อขึ้นมา2ท่อนแล้วผมเอาเหล็กแป๊บมาสวมแล้วก็เชื่อมสามารถหมุนออกได้นะครับนี่หมุนออกได้นี่ถอดได้นะครับนี่ความยาวก็45เซนนะครับจากนี้ขึ้นมา45เซนบรรยากาศรวมๆครับอากาศดีวันนี้อากาศดีเลยไม่ร้อนครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนวิ่งคันเดียวนะครับในทีมผมเนื่องจากทีมงานสายมันนะครับกลับบ้านกันหมดตั้งแต่วันฝนตกแล้วไปกันเลยปั๊บเบาะซ้ายขาดตุ๊กตาหน้ารถนะครับรับสมัครตุ๊กตาหน้ารถเด้อไม่ว่าจะเป็นหญิงชายได้หมดครับไม่มีเพื่อนคุยครับไปแล้วเมื่อกี้คันเหลืองวิ่งเกียร์2ออกมาเลยครับของเรานี่ไปเกียร์1พอรถไม่แรงครับรถซื้อแกงจะแรงได้ไงเขาว่าแล้วก็มีเครื่องเสียงด้วยนี่เครื่องเสียงรถผมเป็นไงครับ390บาทแจ๋วหรือเปล่านี่ดาบเกียร์เวลานั้นก็เข้าเกียร์เกียร์2ปั๊บนี่ใส่ง่ายครับขับง่ายพวงมาลัยจะดังหน่อยไม่รู้เป็นไรอีดออดอีดออดอยู่ก็เอาเป็นว่านะครับมาตามต่อในคลิปหน้านะครับเผื่อจะมีช็อตเด็ดอะไรดีๆเด็ดๆนะเผื่อจะมีรถคันใหม่ๆสวยๆเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องตีเล็กสายมันนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับช่องเราเพื่อความบันเทิงทั้งนั้นอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะครับก็จะว่ากันเด้อขอบคุณทุกการติดตามนะครับตีเล็กสายมันสวัสดีครับ